ไปดูเรื่องราวความเคลื่อนไหวนะคะของตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างค่ะล่าสุดแหล่งข่าววงในนะคะจากเมืองกระทิงดุนะคะก็ระบุออกมาชัดค่ะว่าอินเตอร์มิลานส่งตัวแทนนะคะในการบุกมาเจรจากับเจ้าหน้าที่เรอัลมาดริดแล้วค่ะหวังจะกล่อมปล่อยตัวริคาร์โดกาก้าคืนสู่สังเวียนเกาโชค่ะเกาโชเมคคาโตเว็บนะคะเป็นสำนักข่าวชื่อดังแห่งแดนมักกะโรนีค่ะเปิดเผยว่ามาซิโมโมราติประธานสโมสรได้มอบหมายมือขวาของเขาจับเครื่องบินมุ่งตรงสู่มาดริดนะคะตั้งแต่วันหยุดคริสต์มาสค่ะก่อนที่จะเข้าพบกับบอร์ดบริหารของราชันชุดขาวตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาถึงความเป็นไปได้ในการปล่อยตัวเพลย์เมคเกอร์หน้าหยกนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับบอสโกเลเต้ค่ะพ่อบังเกิดเก้าของกาก้าซึ่งทำหน้าที่เป็นเอเจนต์ด้วยนะคะได้มีการร่างละเอียดลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์ล่วงหน้าให้ทีมมูใหญ่ได้รับทราบล่วงหน้าแล้วนะคะแม้ว่าการเจรจาหนแรกของทั้งสองฝ่ายจะยังไม่มีบทสรุปอันแน่ชัดค่ะแต่คาดว่าจะมีการพบปะกันอีกครั้งในวันทำการก็คือวันจันทร์ที่4มกราคมซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ราชันชุดขาวบุกไปเยือนเกตาเฟ่พอดีนะคะซึ่งหากเกมนัดนี้ไม่มีชื่อของกาก้าอาจจะหมายถึงอินเตอร์สามารถปิดดีลได้แล้วนั่นเองค่ะ